เด็นล่าสุดคือ AOT AOT เนี่ยนะครับมีการปรับแผนแม่บทลงทุนสนามบินสุวรรณภูมิอีก 159,000 ล้าน 1.59 แสนล้านน่ะเป็นเม็ดเงินที่แม่งเยอะใหญ่มาก 159,000 ล้านตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ถ้าใครไม่คิดอะไรมากก็เหมือนอ่านผ่านๆไปแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดดีๆนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะเห็นอะไรคือตรงเนี้ยต่อบอกว่าสำคัญมากห้ามมองข้ามเลยนะต่อเคยมองข้ามมาแล้วรอบนึงตอนสุวรรณภูมิเมื่อก่อนไม่มีสุวรรณภูมิถูกไหมแล้วมันมีสุวรรณภูมิขึ้นมาแล้วต่อไม่ได้รู้เรื่องตอนนั้นต่อเด็กๆมีคนแนะนำมามีเพื่อนของน้าเป็นนักลงทุนแนะนำบอกว่าเออหลานนะชื่อต่อเล่นหุ้นใช่ไหมบอกให้ไปซื้อ AOT นะให้ขายบ้านขายรถไปซื้อเลย ต่อก็เลยถามกลับไปว่าแล้วคุณน้าเขาขายบ้านขายรถหรือยังเขายังไม่ขายงั้นต่อบอกต่อไม่ขายเหมือนกันนี่คนเตนเขาอีก แต่ซื้อนะครับมีเท่าไหร่ซื้อแม่งหมดเลยสมัยนั้นอายุ20กว่ามีเงินประมาณล้านหนึ่งซื้อ AOT แม่งทั้งหมดทั้งพอร์ต All In มีตัวเดียวมี AOT เลยชอบมากซัดเข้าไปเลย3บาท AOT ราคา3บาทแม่งวิ่งขึ้นไป4บาทต่อขายทิ้งหมดเลยโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าแบบสุวรรณภูมิเปิดมาคุ้มทุนแล้วนู่นนี่นั่นอะไรตัวเลขนักท่องเที่ยวอะไรไม่รู้เรื่องเลยนั่งทำงานอยู่เป็นวิศวกรโรงงานกำไรบาทนึงกูเอาแล้วนะบาทนึง 300,000 กว่าบาทนะปรากฏว่าพอ3บาทขายไป4บาท AOT วิ่งสุดรอบวิ่งไป81เกือบ82อ่ะเสียดายไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้ขายนะครับโอ้สบายไปแล้วตัวเดียวจบเลยนะรวยแล้วก็คิดดูดิขึ้นไปกี่เท่าอ่ะตีว่า82อ่ะกลมๆอ่ะ27เท่ามีล้านนึงก็กลายเป็น27ล้านเอาโดยประมาณนี้คิดคร่าวๆนะอ่ะตีว่า20แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้เสียดายจนถึงแบบวันไหนก็เสียดายแล้วก็ไม่เคยได้ซื้อ AOT อีกเลยจนกระทั่งตอนโควิดเพราะ AOT แม่งขึ้นไปจนแบบมันเป็นหุ้นที่แบบไม่รู้จะซื้อยังไง PE 4-50 เท่าอ่ะโอ้ดีไปดู PE 45เท่าโอ้ดี PE 52เท่าจะซื้อยังไงอ่ะนะแต่ตอนเนี้ยมันมีสัญญาณว่าเฮ้ย AOT มันอาจจะโตไปอีกขั้นนึงอ่ะเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอ่ะมันน่าจับตามองเพราะตอนแรกเราต้องคิดภาพนี้ก่อนนะคือมันไม่ใช่ว่าแบบสร้างขึ้นมาแล้วมันอาจจะโตเลยไม่ใช่นะตอนสุวรรณภูมิไม่ใช่ว่าวันที่สุวรรณภูมิเปิดแล้ว AOT วิ่งไม่ใช่นะถัดมาอีกเข้าใจมั้ยตอนเปิดมามันมีค่าเสื่อมเราสร้างอะไรขึ้นมาแม่งค่าเสื่อมราคาเต็มเลยแล้วลูกค้าก็ยังไม่มาไม่ใช่ว่าสุวรรณภูมิเปิดวันนี้ AOT วิ่งวันนี้โน ไม่ใช่ไม่ได้วิ่งนะครับรอไปอีกรอบนี้ก็จะคล้ายๆกันมันจะต้องใช้เวลาแต่ว่าเราดูภาพใหญ่ๆเราดูเอาไว้ถ้าใครสนใจนะแอบดูไว้สำหรับต่อคือต่อแบบเจอข่าวนี้ต่อแบบขนลุกเลยต่อชอบอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงถ้าใครไม่เข้าใจว่า AOT มันดียังไงคือเวลาเราเรียนกันใน Y Club เราเนี่ย Basic 1 Basic 2อ่ะเราจะมีวิเคราะห์เค้าเรียกว่าวิเคราะห์บริษัทเชิงคุณภาพด้วย Five Force Model จำได้มั้ยเรามาลองวิเคราะห์ AOT เนี่ยด้วยหลัก Five Force Model กันดูแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่า AOT เนี่ยมันดีจริงมั้ยข้อที่1การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมผ่านแม่งไม่มีใครเข้ามาแล้วข้อ1ผ่านแล้วนะอ่ะข้อ2อำนาจการต่อรองของลูกค้าไปต่อรองได้มั้ยไม่ได้ถูกมั้ยไปต่อรองอะไรไม่ได้เราเข้าไปเราโดนดอกที่เราโดนกันเป็นประจำคืออาหารและเครื่องดื่มบอลชนอะไรโคตรแพงทำไมแพงก็คือค่าเช่ามันแพงเราไปต่อรองอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ผ่านข้อ3อำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ใครจะมาเป็นซัพพลายเออร์ให้ AOT เนี่ย AOT แบบต่อรองได้มั้ยใครให้ราคาดีใครอะไรก็ได้ชนะไปข้อนี้ก็ผ่านอีกข้อที่4สภาพแข่งขันในอุตสาหกรรม AOT นี่มันมีคู่แข่งมั้ยผ่านอีกยังไม่มีใครแข่งคือเอาง่ายๆว่าสนามบินทั่วประเทศเนี่ย AOT นี่กิน market share สัก 90% แล้วอันสุดท้ายเลยข้อ5ปัจจัยสินค้าทดแทนมีมั้ยไม่มีพี่จะไปไหนอะถ้าพี่จะบินน่ะพี่ก็ต้องไปแถวเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย AOT เนี่ยต่อชอบพูดขำๆนะว่าเป็นบริษัทเดียวในประเทศเนี้ยที่เวลาวิเคราะห์ Five Force Model แล้วผ่านทุกข้อ5ข้อบริษัทอื่นไม่มีนะทีนี้เรามาดูว่า AOT กำลังจะทำอะไรเขาบอกว่า AOT เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการขยายจะไปลงทุนเนี่ย 1.59 แสนล้านบาทจะเริ่มนำร่องเปิดประมูลส่วนต่อขยายฝั่งตะวันออกก่อนเริ่มประมูลเนี่ยธันวาคมนี้ส่วนฝั่งตะวันตกกับฝั่งใต้เนี่ยแล้วก็รันเวย์อีก4เส้นเนี่ยอันนั้นอะวงเงินใหญ่ 150,000 ล้านจะเริ่มต้นประมูลเนี่ยปี70แต่ถ้าเขาทำทั้งหมดเนี่ยเขาหวังว่าจะดันขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารขึ้นไปที่150ล้านคนเรามาดูรายละเอียดกัน AOT นะครับเปิดเผยถึงแผนแม่บทอะไรของเขาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิในช่วง10ปีคือปี68ถึงปี78แผนระยะยาว10ปีเขาเป็นอย่างนี้นะระบุว่า AOT เนี่ยนะครับคาดว่ามีแผนแม่บทจะแล้วเสร็จในเดือนกันยาที่จะถึงนี้โจทย์สำคัญเนี่ยคือการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและมีเป้าหมายจะติดอันดับ1ใน20ของโลกภายใน5ปีตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับรายละเอียดของแผนแม่บทเนี่ยอย่างที่บอกไปถ้าภาพรวมเลยเนี่ย 159,000 ล้านเป้าหมายรองรับผู้โดยสารสูงสุด150ล้านคนต่อปี150ล้านคนน่ะถ้านักท่องเที่ยวมาเต็มแม็กอย่างนั้นจริงอ่ะมากกว่าประชากรไทยเท่าตัวประชากรไทยสมมติว่า75ล้านอ่ะเรากำลังเป็นประเทศที่เหมือนกับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าจำนวนประชากรอ่ะเหมือนพวกสเปนเหมือนพวกอะไรที่เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วแบบคนมันไปเยอะๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วขนลุ
กขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยแม่งดูดีดูน่าสนใจนะเพราะนั้นถ้ามันเสร็จประมาณปี70นะครับรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก60บวกอีก15เป็น75ล้านนี่น้ำจิ้มรอบแรกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันเสร็จแผนแม่บทใหญ่ของมันนะครับกลายเป็น150ขึ้นไปอีกเท่าตัวเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบโหตอนเห็นข่าวแล้วเอาเป็นว่าตอนเนี้ยพยายามแอบดูเอาไว้วางแผนเล่นหุ้นให้มือใหม่เริ่มต้นอย่างไรเปลี่ยนเงินหลักพันเป็นหลักล้านนะครับอยากรู้ว่าในเนี้ยใน40นาทีตรงเนี้ยนะครับต่อพูดอะไรต่อขอพูดแบบนี้กันละกันนะครับต่อบอกว่าถ้าตัวต่อเองนะครับย้อนเวลากลับไปได้นะเมื่อประมาณ15ปีก่อนที่ต่อจะเริ่มต้นลงทุนถ้ามี40นาทีนี้มาพูดนะต่อพูดให้ฟังเลยว่าถ้ามาบรีฟต่อขนาดนี้รู้ว่าในอนาคตต้องเจออะไรบ้างสุดท้ายจะประสบความสำเร็จยังไงถ้าต่อได้ประมาณ40นาทีตรงเนี้ยวันเนี้ยนะครับย้อนไทม์แมชชีนกลับมาวันนี้อีกทีนึงเนี่ยต่อไปไกลกว่านี้อีกเยอะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยมือใหม่คนไหนก็ตามที่ยังไม่ได้เล่นหุ้นหรือเริ่มไปแล้วแต่ยังถือว่าตัวเองเป็นมือใหม่อยู่ต่อบอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง40นาทีกับสัมมนาสดๆนะครับหรือพูดคุยกันสดๆผ่านซูมเนี่ยต่อจะใส่ทุกอย่างเลยว่าเราเป็นมือใหม่เราจะติดกระดุมเม็ดแรกยังไงเราเลือกหุ้นยังไงซื้อยังไงและในสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยเห็นภาพนะเราอยู่ในตลาดหุ้นไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นภาพว่ามันระยะไกลเนี่ยเราจะมีพอร์ตการลงทุนแบบไหนตัวเราจะมีอิสรภาพทางการเงินอย่างไรส่งเป็นมรดกไปให้ตัวเล็กของเราแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเงินที่แบบเยอะอย่างมหาศาลอย่างที่มือใหม่เนี่ยอาจจะจินตนาการไม่ถึงเลยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าการเริ่มต้นเพียงเงินไม่กี่พันของเราวันนึงมันอาจจะกลายเป็นหลักหลายๆ10ล้านหรือเฉียด100ล้านบาทได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่แล้วอยากเริ่มต้นอย่างมืออาชีพเดินอย่างดีไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับลุยอย่างเดียวเลยเนี่ยต้นทานซูมกับต่อนบเศรษฐกิจห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ